นั่งนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับเราแชร์ใหม่ก็ได้ฮัลโหลลองใช้ไมค์ดูกันเพื่อเสียงเข้ามากขึ้นนะครับไหนลองนับซิมากี่คนเศรษฐกิจนับเลยหนึ่งอ่านเสร็จพอดีโอเคจะชื่อให้หมดนะสำหรับคนที่มานะคนที่อยู่ตรงโน้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเมื่อกี้มันเช็คชื่อแล้วมันไม่ขึ้นนะครับLMS เนาะก็อย่าลืมมาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับมีควิซอันนี้นะครับที่เราทำใช่ไหมขอดูหน่อยแล้วกันนะครับโอเคก็เห็นคะแนนก็ไม่ว่ากันนะครับดูนะครับเดี๋ยวซ่อนยังไงถ้าอาจารย์อ่านชื่อก็อย่าว่านะพัชรินอยู่ไหนครับมาไหมพัชรินแก้วพรหมมาไหมอยู่ในนี้หรือเปล่าอันนี้แปดคนนะพวกเราเป็นพยานนะตื่นมาเรียนแปดคนนะครับคนที่มาเรียนพิมพ์เล็กที่หน่อยครับตรงนี้นะครับพวกเราไม่ต้องพิมพ์นะฟังหรือเปล่าเขาได้ยินมา18 นาทีนะแสดงว่ารู้เรื่องนะครับโอเคตั้งใจฟังนะวันนี้เราจะเรียนแค่นี้นะครับจะขึ้นสไลด์เซตที่2แล้วครับสไลด์เซตที่1ก็มันเป็นพื้นฐานนะครับถ้าพวกเราอยากรู้ว่าข้อสอบออกอะไรก็เดี๋ยวค่อยบอกนะตอนที่เราจะสอบนะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานมากๆเลยนะครับบางอย่างอาจารย์เข้าใจว่าเราจะได้เจออีกบ่อยๆอยู่แล้วนะครับก็กลับมาดูก็ได้เนาะกลับมาดูว่าเอ๊ะเราเคยทำยังไงมันอาจจะช้าตอนแรกแต่พอเราคล่องนะมันก็จะเร็วขึ้นนะครับและทีนี้เราต้องระมัดระวังบางอย่างด้วยนะครับนะครับทศนิยมก็สำคัญนะในบางกรณีก็ไม่สำคัญนะครับดูวิธีการมากกว่าครับแต่ว่าควิสที่อยู่ใน MS เนี่ยอาจารย์จะให้ใช้เลขในยะสำคัญเป็นหลักซึ่งถ้าเราปัดเลขผิดถึงแม้มันจะใกล้เคียงแต่มันก็ไม่ถูกเพราะว่าคอมพิวเตอร์เป็นคนตรวจเนาะทีนี้เราก็ต้องแบบอ่ะถ้าเราเลยต้องป้อนให้ถูกเราจะต้องปัดตัวไหนทิ้งปัดขึ้นไหม
จะต้องตอบกี่ตัวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคำว่าง่ายๆก็คือจำนวนมันก็จะเหมือนกับจำนวนตัวเลขก็จะเหมือนกับตัวอย่างเลย3ตัวก็3ตัวเหมือนกันอย่างนั้นนะครับถ้าเราสังเกตก็คือข้อสอบไม่ใช่ข้อสอบควิสเนี่ยมันฝึกเราเฉยๆนะครับว่าให้เราทำได้เร็วขึ้นเราจะทำได้ไหมเพราะว่าอาจารย์เปลี่ยนแค่ตัวเลขแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลขไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคอมพิวเตอร์เป็นคนสูตรมานั่นเองนะครับทีนี้มันเจ้าจะบังคับให้เราทำได้เร็วขึ้นถ้าบางคนทำครั้งแรกแล้วได้เต็มเลยก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าหลายคนทำหลายครั้งก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ทำถูกนะแต่สำหรับคนที่ยังทำไม่ถูกก็ยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราให้มาคอมพิวเตอร์นะแต่ว่ามันน่าจะเรคคอร์ดไว้อยู่แล้วกัญญรัตน์มาไหมมีไหมกัญญรัตน์ไปทำให้ได้คะแนนนะครับพันนิตาพันนิตาเขาไปทำให้มันมีคะแนนนะครับเกียรติศักดิ์ยังศูนย์อยู่เลยนะณัฐพัฒน์ก็ศูนย์นะครับวินภาวีก็ยังศูนย์นะครับพุทธิพงษ์ยังศูนย์นะครับกาดามาคมาโอเคคงกิจก็ยังศูนย์นะทำไมคงกิจก็ศูนย์นะพรสุดาก็ศูนย์นะครับไปทำนะครับอย่างที่บอกอันนี้มันเบสิกมากๆเราต้องฝึกตัวเองนะครับแล้วก็ก็พูดไม่ได้ว่าจะออกหรือเปล่านะแต่ว่านี่คือก่อนนะครับแต่ว่าไปฝึกมาแล้วกันนะครับคลิปอธิบายคลิปค่อนข้างช้า3ข้อ10นาทีนะก็บางเดี๋ยวนี้มันมีถ้าอาจารย์พูดช้าบางวิชาพวกเราก็สามารถที่จะทำให้คลิปมันเร็วขึ้นได้นะครับหรืออาจารย์พูดเร็วพวกเราก็สามารถที่จะทำให้คลิปมันช้าลงได้ก็อันนี้จะเป็นข้อดีของการใช้คลิปนะครับวันนี้เราจะไม่เยอะเนาะก็ลองดูก่อนเราจะพยายามให้ถึงเรื่องแก๊สนะครับแก๊สเราเป็นเลคเชอร์ที่2นะในคลาสรูมนะครับในคลาสรูมเน็ตโอเคห้องเราเน็ตเร็วดีนะครับแต่ว่าแมตช์เราจะหมดละเอาพวกเราลองทำแบบฝึกหัดก่อนไหมเอาข้อไหนดีวะทบทวนนึกก่อนนะหรือเราเอาข้อเมื่อวานดีกว่าที่เราสอนอีกวิชาหนึ่งนะเอาดูกันนะเปลี่ยนหน่อยเหมือนกันนะคนที่เรียนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันจะยาวไปทวนเปลี่ยนหน่อยนะครับแป๊บหนึ่งอันนี้ดีกว่ามีเยอะนะครับไม่รู้จะสอนอะไรเป็นปีก็ทีก็สำคัญไม่สำคัญนะครับเอาข้อที่น่าสนใจดีกว่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน่วยแต่ข้อที่จะนึกไม่ออกแล้วตอนนี้นะครับเมื่อคืนเตรียมไว้ข้อหนึ่งจำไม่ได้แล้วมันจะพูดอะไรพวกเราก็อย่าหลงลืมแบบนี้นะครับเอาสักข้อแล้วกันยิ่งสอนก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ
อันนี้มิดเทอมเลยนะไม่ใช่ตารางเปลี่ยนหน่วยนะพวกเราไปปกติอาจารย์จะให้ทำอย่างนี้นะจะมีสมุดเนาะแล้วก็พวกเราก็ติดสมุดดูบนสมุดอ่ะติดตารางเปลี่ยนหน่วยเงี้ยลงไปพวกเราจะได้ใช้บ่อยๆนะครับพวกเราจะทำอย่างนั้นก็ได้นะครับดูก่อนแป๊บนึงนะครับอันว่าเอาข้อนี้แล้วกันนะมาลองทำดูแล้วกันเทอมนี้ไม่ค่อยสั่งกันบ้านเท่าไหร่ครับเอาข้อ C นี้แล้วกันนะแค่ดิ2.14นะครับพวกเราลองทำดูนะครับอ่านจะเดินดูนะทบทวนนะครับ2.14เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเสียงดัง554ตัวนี้นะครับ554เมตรกำลัง4นะครับหารด้วยก็วงเล็บก็คืออยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับหารด้วย d คูณกับกิโลนะครับเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรกำลัง4นะครับแล้วก็หารด้วยนาทีนะครับจะเห็นว่าพวกนี้มันสอดคล้องกันนะครับข้างบนเป็นระยะทางกำลัง4นะครับข้างล่างเป็นเวลาแล้วก็คูณด้วยกับมวลนะครับมวลก็เป็นกิโลกรัมต่อกรัมไหนลองทำข้อนี้ดูสิให้เวลา5นาทีนะเช็คชื่อที่ LMS ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าคนที่มาในนี้อาจารย์ดูที่กระดาษลองทำข้อนี้ดูนะครับทำข้อนี้นะครับตอนเราเยอะมากคนก็ทำได้แล้วครับ
554เนี่ยกำลังสี่อยู่ครับประมาณนี้เนาะทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือสมมุติเราจะเอาเป็นเมตรกำลังสี่แบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็กำลังสี่ด้วยนะครับแบบนี้นะครับ10 100ยกกำลังสี่นะครับแต่จริงๆถ้าเรามองดีๆตัวนี้นะครับตัวนี้มันคือ10ยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลังสี่นะตรงนี้ก็จะกลายเป็น10ยกกำลังแปดนะตัวนี้นะครับก็ต้องดูดีๆนะเลขพวกนี้สำคัญมากนะครับจากวันให้กลายเป็นนาทีถูกไหมก็ต้องค่อยๆทำนะครับต้องค่อยๆทำก็ต้องค่อยๆทำอ่ะอย่างกรณีนี้ก็คือ day เท่ากับ24ชั่วโมงถูกไหมแล้วก็1ชั่วโมงมี60นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหลืออะไรอีกกรัมกับกิโลกรัมใช่ไหมเหลือกรัมกับกิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมอย่างเงี้ยนะครับทีนี้หน้าที่เราก็ลองตัดดูนะครับว่าตัวไหนตัดตัวไหนนะครับตัวนี้ก็ตัดตัวนี้ day ตรงนี้ตัดตรงนี้ใช่ไหมครับชั่วโมงก็ตัดชั่วโมงกิโลกรัมตัดกิโลกรัมตรงนี้นะครับสิ่งที่เหลือก็คือเป็น cm กำลัง4ใช่ไหมหารด้วยนาทีแล้วก็กรัมนะครับ
ที่เหลือก็เป็นเชิงตัวเลขนะครับซึ่งกรณีนี้เราก็ต้องตอบ3ตัวนะครับตามเลข554นะครับแล้วก็3ตัวแล้วก็คูณด้วยกับ10ยกกำลังอะไรก็ว่าไปนะครับนะก็ลองทำดูนะครับตัวนี้ก็รวมกันได้นะฮะนี่10ยกกำลัง3อ่านด้วย10ยกกำลัง8เอ้ยยกกำลัง8อ่านด้วย10ยกกำลัง3ตัวนี้นะครับก็จะเกิด10ยกกำลัง5ครับแล้วก็10ยกกำลัง4จริงๆก็คือ5 5 4หารด้วยข้างล่างนี้นะครับที่4คูณ6แล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง4ประมาณนี้อันนี้เป็นอันนึงนะอันนี้ให้ดูวิธีทำเฉยๆนะครับค่อยๆทำแล้วก็ถ้าหน่วยมันยกกำลังอะไรตัวเลขก็ต้องยกกำลังตัวนั้นด้วยนะครับขอดูเฉลยสิมัน10ยกกำลังเท่าไหร่กันแน่เห็นไหมคูณ10ยกกำลัง4นะครับอ่านเลขดีๆก็จะได้ 3.85 คูณ10ยกกำลัง4นะครับเดี๋ยวลบก่อนก่อนเห็นไหมเลขในยะสำคัญ3ตัวนะครับเลขในยะสำคัญ3ตัวนะดูนี้ก็ได้นะครับอาจารย์เขียนให้แล้วก็คือมันประมาณค่าได้ด้วยนะครับก็บางทีเรากดเครื่องคิดเลขถ้าเราทำข้อสอบแล้วเรากดที่มันสั้นๆจะดีกว่านะครับแล้วก็ทำให้มันเรียบร้อยอ่ะนะครับอย่างที่อาจารย์ไล่ตัวเลขเมื่อสักครู่10ยกกำลัง8นะครับหารด้วย10ยกกำลัง3แล้วก็หารด้วยเลขนี้ล่างจะ10ยกกำลัง4ข้างบน10ยกกำลัง8ก็เลยเหลือ10ยกกำลัง4ที่เหลือที่เป็นตัวเลขก็ค่อยๆจับหารกันเราก็จะได้นะครับเราก็ปัดเลขให้เหลือ3ตัวนะครับถ้าเรากดเครื่องคิดเลขอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้ทศนิยมนะครับแต่ถ้าเราอยากจะตอบตามเลขนัยยะสำคัญก็คือตอบ3ตัวเหมือนกับตัวนี้นะครับอันนี้มีเลขนัยยะสำคัญ3ตัวโอเคนะครับตามให้ทันนะ pressure เดี๋ยวเราจะเฉลย pressure หน่อยละกันสักเดี๋ยวจะเปลี่ยนหน่วย pressure นะครับหน่วย pressure เราก็คือตรงนี้นะครับ pressure คือแรงก็คือนิวตันเห็นไหมครับต่อพื้นที่นะครับเวลาเราใช้หน่วยพวกนี้ตอนที่เราเรียนในระดับสูงขึ้นไปก็เปิดดูก็ได้นะครับตอนที่เราเรียนเราก็เปิดดูได้เนาะแต่ถ้าตอนที่เราสอบก็อ่านโจทย์ดีๆนะครับบางทีข้อมูลมันก็อยู่ในข้อสอบนั่นแหละนะครับอ่านถ้าไม่เข้าใจก็อ่านหลายรอบถ้ายังไงก็ไม่เข้าใจอีกก็ลองถามอาจารย์ดูนะครับเผื่ออาจารย์จะอธิบายได้มากขึ้นใช่ไหมครับหรือถ้ามันชัดเจนอยู่แล้วอาจารย์ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายนะครับถ้ามันอยู่ในห้องสอบนะถ้าโจทย์ชัดเจนแล้วอาจารย์ก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องอธิบายก็ได้เราก็อ่านหลายรอบโจทย์เพรสเชอร์ดีกว่านะครับอ
เดี๋ยวเราจะให้ไปในคลาสรูมแล้วกันเผื่อบางคนถามนะครับเอาไว้ในคลาสรูมนะครับแป๊บหนึ่งเอาข้อนี้นะครับต้องคอยดูพวกนี้นะครับไม่น่ามีปัญหานะคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะดูนะครับโจทย์ในคลาสรูมนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มตอบนะถ้าตื่นเต้นหน่อยนะครับจะได้เห็นหน้าเห็นตาด้วยนะครับโจทย์โพสต์ให้แล้วนะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับใช้ตารางเปลี่ยนหน่วยนะครับพวกเราอาจจะพิมพ์มาก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับของอาจารย์ใช้เฉพาะนั่นแหละหน้าเล็กๆนั่นก็พอนะครับดูให้เป็นว่าตรงไหนใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน่วยความดันนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน่วยความดันนะครับแล้วก็สุ่มถามนะครับตามโจทย์นี้เลยนะครับอาจารย์โพสต์ให้แล้วนะครับในคลาสรูมนะครับข้อแรกก็คือเปลี่ยน 2,600 มิลลิเมตรประหลอดให้กลายเป็น PSI นะครับ PSI ก็คือ Power per square inch Power ก็คือ Power force นะครับอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าความดันคือแรงต่อหน่วยพื้นที่นะครับ square inch ก็คือนิ้วกำลัง2นะครับดูในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียกถามนะครับอีกอย่างพวกเราพยายามจำเลขที่ที่อาจารย์ให้ไปนะครับใช้ในวิชานี้นะเขียนลงไปในสมุดนะเวลาอาจารย์มีควิสมีอะไรเงี้ยพยายามเขียนเลขที่มาด้วยนะครับว่า72คนบางทีอาจารย์กรอกแล้วแบบหาชื่อเดี๋ยวนี้พวกเราก็ไม่ค่อยเรียงตามตัวอักษรแล้วนะครับเราเรียงตามรอบที่เราเข้ามานะนะครับสุทินมาไหมเนี่ยทำไมหนูเปลี่ยนไปล่ะหนูก็ไม่รู้สุทินเลขที่72นะครับThank you.
ขายใหม่ก็ได้นะเราจะสุ่มนะครับสุ่มถามนะครับพวกเราทำให้ได้นะครับนุจรีครับนุจรีหนูใช่ไหมหนูเลขที่เท่าไหร่35บุญชาติเหรอใช่ไหมนามสกุลบุญชาติแต่พวกเรานี้ปี2นี้แปลกดีนะมี40คนนะแต่ว่าไม่ใช่แปลกเขาเรียกอะไรคือชื่อเหมือนกันเยอะมากอย่างเช่นแก๊งชนทิชาเนี่ยครับมี3คนอ่ะก็มหัศจรรย์ดีนะใช้คำว่านี้แล้วกันนุจรีก็มี2คนนะคงจะงงหน้าดูเลยนุจรีตอบเท่าไหร่ครับนุจรีตอบเท่าไหร่พ่อเอตอบเท่าไหร่ครับพ่อเอตอบเท่าไหร่หนูทำได้ไหมตอบเท่าไหร่ล่ะทำไมต้องคูณ10ยกกำลัง3ด้วยล่ะอันนี้เหมือนอาจารย์จะเขียนตรงนี้ผิดนะมันเขียนได้ไหมเนี่ยโอเคเอานิ้วเขียนแล้วกัน760นะครับมิลลิเมตรประหลอดเอาตัวเลขมาเติมดีๆนะครับเลขมาเติมดีๆทำไมหนูต้องคูณ10ยกกำลัง3ด้วยล่ะโอเคดูเลขผิดเนาะแก้นะครับ อาจารย์ผิดก็อาจารย์อาจจะผิดได้นะไม่เป็นไรนะครับข้อ1ตอบเท่านี้ง่ายๆเลยนะครับเปลี่ยนหน่วยธรรมดาเอง1ขั้นตอนง่ายมากเลยนะครับใครยังเปลี่ยนหน่วยไม่เป็นเนี่ยเริ่มจากโจทย์ที่มันเปลี่ยนอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคนุจรินตอบได้แล้วนะครับข้อที่2นะครับความสูงของน้ำบางทีความดันเนี่ยเขาเป็นความสูงของน้ำก็ได้นะครับเท่ากับกี่กิโลปาสคาลนะครับ275ฟุตของน้ำใช่ไหมครับ
ลี่ยนเป็นกิโลปาสคาลนะครับก็อาจารย์ไม่ค่อยให้พวกเราทำอะไรซับซ้อนนะครับข้อสอบอาจารย์ก็จะมีเท่านี้แหละนะครับก็จะให้มาเลยนะครับฟุตของน้ำอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะครับหมายเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ใช้ด้วยกันได้หมดเลยก็ดูข้ามบรรทัดได้นะครับแต่บางอันข้ามบรรทัดไม่ได้นะก็ลองดูนะครับอย่างบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้ใช้ด้วยกันไม่ได้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมของอันนี้ก็คือ 33.9 ฟุตน้ำใช่ไหมเท่ากับ 101.325 กิโลปาสคาลนะครับดูเลขดีๆนะครับปริ้นออกมาเลยแล้วก็แปะไว้ที่สมุดนะครับเศรษฐกิจกดเลขได้เท่าไหร่ครับข้อที่สองข้อเนี้ยยังไม่ทำอีกนะครับลีลานะครับเดี๋ยวรอเศรษฐกิจกดนะครับฮะตอบ3ตัวตอบเท่าไหร่ 821.95 ก็ปัดเลขก็ได้นะครับจะตอบอันไหนก็ได้นะครับหรือเราจะปัดขึ้นตอบ822ก็ได้นะครับมาดูข้อต่อไปนะครับข้อ4ก็ยังธรรมดาอยู่นะครับข้อ4ก็ยังธรรมดาอยู่พวกเราก็ค่อยๆแปลกนะครับข้อ4ก็ยังธรรมดาอยู่นะครับก็แปลงไปเรื่อยๆนะข้อ4ข้อดีก็เหมือนจะธรรมดาเอามาดูข้อ e ดีกว่านะครับข้อ e เราใช้แบบนี้นะครับข้อ e พิเศษนิดนึงเขาบอกว่าข้อ e นะครับข้อ e พิเศษนิดนึงเขาบอกว่า absolute นะครับเราอาจจะต้องใช้สูตรนะครับ p absolute เท่ากับ p gate บวกกับ p atmospheric นะครับความดันบรรยากาศแล้วก็บวกกับ p gate นะครับ20มิลลิเมตรประหลอดของแวคคัมเนี่ยก็คือมันต่ำกว่า0นะครับต่ำกว่า0แวคคัมคือสุญญากาศสุญญากาศก็คือไม่มีความดันอากาศเลยนะครับข้อนี้ต้องใช้สูตรตัวนี้นะครับ p a p absolute นะครับเท่ากับ p atm บวก p gate นะครับ p gate ตัวนี้ติดลบนะครับ20มิลลิเมตร20อะไรนะ20เซนติเมตรนะครับไม่ใช่20มิลลิเมตร20เซนติเมตรของแวคคัมนะครับอันนี้จะติดลบนะครับโอเคนะแทนสูตรลงไปนะครับเวลาเอาตัวเลขมาบวกกันนะจำไว้นะครับใช้อันนี้เกี่ยวกับการแปลงหน่วยเหมือนกันนะครับเวลาเอาตัวเลขมาบวกกันหน่วยของสิ่งที่เราบวกกันนะมันจะต้องเท่ากันนะครับคือกรณีนี้เราอาจจะแปลงมิลลิเมตรประหลอดไม่ใช่ตัว ATM เป็นมิลลิเมตรประหลอดก็ได้นะครับก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น ATM ก็ได้แต่ว่าข้อนี้เขาเลือกที่จะเปลี่ยนเป็น ATM นะครับเลือกที่จะเปลี่ยนเป็น ATM ซึ่งตรงนี้ก็ตัวเลขทุกตัวมีหน่วยนะครับก็ต้องเติมเข้าไปด้วยนะครับ
นิ้วเราเนี่ยตึก ATM นะครับใส่หน่วยเข้าไปด้วยนะครับ20เซนติเมตรประหลอดนะครับเราเปลี่ยนเซนติเมตรให้กลายเป็นมิลลิเมตรนะครับเวลาเราทำข้อสอบเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เอาไม้บรรทัดเข้าไปนะมีสตินิดนึงหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาเนาะ1เซนติเมตรมันมีกี่ขีดก็คือมี10ขีดน้อยๆอ่ะ10ขีดน้อยๆก็คือมิลลิเมตรบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราใช้เซนด้วยเซนก็คือเซนเนาะมันจะแปลว่าอะไรเศรษฐกิจเซนแปลว่าอะไรสัญชาตญาณคนเก่งภาษาไทยพอแล้วดีมากครับสุธีสัญชาตญาณมัน make sense หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเอาไม้บรรทัดขึ้นมาเราก็จะเห็นว่า1เซนติเมตรมี10มิลลิเมตรอันนี้ง่ายๆนะแล้วก็1 ATM มี760มิลลิเมตรประหลอดนะครับก็แปลงหน่อยให้เรียบร้อยนะครับข้อนี้จะต้องตอบอย่างนี้นะครับ P absolute เท่ากับ Pบรรยากาศบวก P เกตนะครับที่เหลือก็ลองไปทำดูนะครับไปเป็นใหญ่แล้วทีนี้นิ้วเราจะเขียนได้นะโอเคได้โอเคทำตัวนี้แล้วกันที่เหลือมาทำเองนะแล้วก็จริงๆแล้วอาจารย์มีคลิปด้วยนะครับประมาณ20นาทีในการเฉลยข้อนี้นะครับถ้าใครตามไม่ทันไปดูเฉลยนะครับก็จะมีเฉลยทุกข้อเลยในนี้นะครับ P ที่เป็น absolute เนี่ยก็ต้องบวก P ATM เข้าไปด้วยนะครับเห็นไหมอย่างเช่นข้อ E กับข้อ G อย่างเงี้ยนะครับต้องบวก ATM เข้าไปด้วยนะครับตัวข้อ I จะมีความสูงเข้ามาเกี่ยวข้องpressure เท่ากับ low gh นะครับอาจจะเจออีกทีตอนวิชาโมเมนตัมนะครับก็เทอมหน้านี่แหละนะครับเราอาจจะเรียนpressure เท่ากับ low gh นะครับตัวนี้นะครับซึ่งค่าพวกนี้ต้องหาจากตารางนะครับตารางก็คือมีหนังสืออะไรเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับข้อ i จะเป็นความสูงนะครับโอเคพอแล้วล่ะนะครับเอาค่า r บ้างเดี๋ยวจะขึ้นเรื่องแก๊สแล้วนะใกล้จะขึ้นเรื่องแก๊สแล้วนะครับค่า r เอาข้อไหนดีเปลี่ยนหน่วยอีกแล้วกันนะครับR ที่เรารู้จักมาดู R ที่เรารู้จักดีกว่าครับเรารู้จักค่า R ตัวไหนครับปกติเราจะรู้จักตัวที่อาจารย์ชี้นะครับ 0.8206 ถ้าเราสังเกตตัวเลขเซตพวกนี้นะครับมีเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะเป็นตัวเลขเซตเดียวกันเอาตัวที่ง่ายที่สุดแล้วกันโอเคเอาจากตัวนี้แปลงเป็นตัวนี้แล้วกันนะลองโจทย์นะครับดูสิว่าเราจะแปลงได้ไหมครับเอาไม่เหมือนในคลิปแล้วกันในคลิปประจำถ้าใครไปดูแล้วนะครับ
พิมพ์จะจะเปลี่ยนตัวเลขนี้นะครับซึ่งยากมากยากพอควรนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวที่ง่ายกว่าเดี๋ยวนะข้ามาใช่ไหมอุปกรณ์เยอะงงไปหมดนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราแปลงเป็นตัวนี้แล้วกันง่ายๆนะครับล็อกจบเลยนะครับจาก 0.8206 ลิตร ATM นะครับเราจะแปลงเป็นอันนี้ง่ายไปง่ายไปนะง่ายไม่เอาง่ายไปเดี๋ยวมันจะดูถูกความสามารถเราเอาเป็นข้อนี้แล้วกันเดี๋ยวจะสุ่มถามนะครับสุ่มเดินดูแล้วกันเอาเป็นข้อนี้แล้วกันจากตัวนี้ให้แปลเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโทษที0.8206ลิตร ATM นะครับเปลี่ยนเป็นปริมาตรเราเปลี่ยนเป็นลูกบาศก์ฟุตนะครับแล้วก็ ATM เหมือนเดิมเนาะโมลตรงนี้เปลี่ยนเป็นพาวโมลนะครับโมลเปลี่ยนเป็นพาวโมลนะครับแล้วก็เคลวินเปลี่ยนเป็นแรงกินนะครับท้ายเลคเชอร์ท้ายๆของสไลด์เซตที่1 นะครับเปลี่ยนอุณหภูมิใช้ตรงนั้นด้วยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องล็อกโจทย์นะสุ่มถามนะครับข้อมูลอันที่1ถ้าบังเอิญว่าใครไม่ทราบข้อมูลอันที่1นะครับอันนี้เราลองจดให้ก่อนนะครับเฉลยก็อยู่บนกระดานแล้วนะถ้าทำถูกก็จะได้เลขนั้นนะครับ 0.08206 ลิตร ATM นะครับอันคือค่า R นะครับโมเคลวินนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเป็นลูกบาศก์ฟุต ATM นะครับหารด้วยพาวโมนะครับคูณกับแรงกินนะครับอันที่หนึ่งที่อยากจะบอกนะครับคือตัวนี้นะครับจาก conversion factor ของเรานะครับตัวนี้นะครับจากความเป็นช่างแฟกเตอร์ของเรา1พาวโมลมี 453.593 โมลนะครับปกติถ้าเราไม่พูดว่ามันคือกรัมโมลหรือเปล่านะครับถ้าเราพูดว่าโมลเฉยๆเขาคือกรัมโมลนะครับเขาคือกรัมโมลอันนี้เราก็แปลงได้เลยนะอันแรกเราก็แปลงได้เลยตัวนี้ใช่ไหมครับ 0.08206 ลิตร ATM หารด้วยโมใช่ไหมครับเคลวินอันนี้ก็จะได้เป็น5เออไม่ใช่สิ453.593 โมนะครับเท่ากับ1พาวโมนี่ได้แล้วนะครับอยากเปลี่ยนปริมาตรก็ได้เลยนะครับปริมาตรไหนว่าอยู่แถวนี้นะปริมาตรอันนี้แล้วกันง่ายดี 28.317 ลิตรนะครับเท่ากับ1ลูกบาศก์ฟุตนะครับ
ตัวนี้ล่ะสำคัญนะเคลวินไว้ข้างบนใช่ไหมครับและกินไว้ข้างล่างคำใบ้นะคำใบ้อยู่ในสไลด์นะครับนี่คือคำใบ้ของเรานะครับอยู่แถวนี้นะครับเอาไปใช้นะหน้านี้นะในสไลด์ที่หนึ่งนะครับประเด็นคือเราจะใช้ยังไงใช่ไหมก็เอาตัวเลขมันมาใส่เลยนะครับตัวเลขมันใส่เลยนะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นไฟล์ My เทียบกับเคลวินเทียบกับเซลเซียสไฟล์ My จะมีเลข 1.8 นะครับถ้าเป็นแรงกิ้งก็จะมีเลข 1.8 อยู่ข้างหน้าก็เอา 1.8 ใส่ข้างหน้ามาเลยมาดูของเรานะครับก็อย่างที่จะบอกว่าเอา 1.8 ไว้ข้างหน้าเลยนะครับ 1.8 เป็นอันไหนตัดอันไหนนะครับตัดไปเลยนะครับสิ่งตอนนี้ก็คือมีลูกบาศก์ฟุตนะครับ ATM ไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี้พาวมูนะครับอันนี้เป็นนักกินแล้วตัวเลขนะครับก็ลองกดดูนะครับจำแหลกไหมถ้าไม่แหลกก็ความหน้าแตกนะครับกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เรากดเลยดีกว่ากดด้วยเครื่องคิดเลขครับพยายามมีเครื่องคิดเลขเนาะเพราะว่าเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้านะครับก็ไปหาเครื่องคิดเลขมาที่เราซื้อ 0.08206 นะครับคูณกับ453.593นะครับแล้วก็หาร28.317นะครับแล้วก็หารอีก 1.8 0.732จะได้ 0.73026
ทำไมเขาปาดทิ้งล่ะรับช่างเขาเราถูกอยู่แล้วนี่คือคำตอบนะครับเห็นไหมประโยชน์ของการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิเอามาใช้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมโยงกับสมมติเวลาเราเปลี่ยนหน่วยค่า R อย่างที่บอกนะครับปกติค่า R อาจารย์ก็ให้มานะเราไม่จำเป็นต้องยึดติดว่าเราจะใช้ค่า R แค่ 0.02 ไป 0.08206 นะครับถ้าหน่วยมันสอดคล้องกับอย่างอื่นเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วจริงๆถ้าเราสังเกตนะครับเพรสเชอร์คูณกับปริมาตรมันกลายเป็นพลังงานนะครับพลังงานนะสังเกตนะมันจะแยกกันอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่มันมีช่องระหว่างตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมเขาแยกกันตรงนี้จะเป็นพลังงานเป็นจูลเป็นอะไรเงี้ยนะครับมันคือเพรสเชอร์คูณกับความดันนะครับก็จะได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทอร์โมมีคำถามไหมพวกเราทำได้ไหมครับทำได้ไหมโจทย์ข้อนี้มีคลิปนะครับโจทย์ที่เปลี่ยนตัวเลขเส้นนี้ครับถ้าใครอยากจะซึมซับการเปลี่ยนหน่วยให้ลึกซึ้งก็ไปดูได้เลยนะครับค่อยๆดูเนาะแล้ววันนี้ที่เราถามเพิ่มก็คือข้อนี้เห็นไหมครับมันง่ายขึ้นนิดหนึ่งเราไม่ต้องเปลี่ยนหน่วย ATM นะครับ ATM อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนหน่วยอื่นแล้วก็ตรงนี้เอามาใช้ประโยชน์นะครับตรงนี้ตรงที่เป็นตรงนี้ตรงที่เป็นตรงนี้นะครับเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เอามาใช้ประโยชน์ได้มันมาจากเลคเชอร์ตรงนี้นะครับนี่นะครับเราไม่ได้แปลอุณหภูมิอย่างเดียวถ้าสมมติว่าตัวหน่วยที่เราจะแปลเป็นอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราจะใช้ยังไงสังเกตว่าฟาเรนไฮต์กับแรนกินเนี่ยคู่กันเนาะฟาเรนไฮต์เป็นอุณหภูมิเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นองศาสมบูรณ์เคลวินกับแรนกินเป็นองศาสมบูรณ์นะครับถ้ามันอยู่ในเซตเดียวกันก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเซลเซียสก็จะคู่กับเคลวินแต่มันข้ามเซตเมื่อไหร่เซตที่เป็นฟาเรนไฮต์กับแรนกินเนี่ยก็จะมี 1.8 คูณ 5ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับเวลาเราแปลงเราก็จะเห็นแล้วนะครับแปลงค่า R เป็นต้นค่าคงที่ของแก๊สซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับบทต่อมานะครับเสียงอะไรเนาะตัดยานใช่ไหมเศรษฐกิจจะไปด่าเขาละเดี๋ยวเราจะเรียนบทต่อมาแล้วนะเป็นชั่วโมงผ่านไปครับโอเคเกี่ยวกับแก๊สนะครับเชื่อมโยงกับค่าอาร์เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นแก๊สนะครับง่ายมากเลยนะครับแต่ยากนิดนึงตอนหลักนะครับไม่ได้ยากหรอกแค่กดเครื่องคิดเลขเยอะนะครับอาจารย์ชัยพยาเน้นอันที่เราไม่เคยเรียนแล้วกันไม่แน่ใจว่าคิดว่าไม่ได้เรียนมากนะครับอาจารย์ก็จะเน้นส่วนหลังมากกว่าอันนี้สไลด์นี้อยู่ในคลาสรูมแล้วครับตอนนี้พวกนี้ยังเห็นหน้าจออยู่หรือเปล่าทางบ้านเขายังเห็นหน้าจออยู่หรือเปล่าแชทมาบอกหน่อยนะครับก็น่าจะเห็นนะไม่น่าจะมีอะไรมันน่าจะไปคิดว่ามันไปนะดูนะครับ
ในบทนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างวันนี้เรามีต่อเนื่องหน่อยนะครับบทนี้เป็นบทหลักๆคือแก๊สนะครับไอเดียแก๊สคือแก๊สอุดมคตินะครับสูตรเดียวที่เราใช้ก็คือ PV เท่ากับ NRT นะครับอันที่สองnot ideal ก็คือถ้ากรณีที่มันไม่ใช่ ideal ก็จะเป็น not ideal นะครับเราก็จะเรียนส่วนใหญ่ถ้าจำได้สำหรับคนที่เคยเรียนก็คือเราจะกดเป็นที่เล่นเป็นหลักตามสเต็ปนะครับก็ทำช้าๆทำช้าๆเพราะว่าถ้ากดผิดคะแนนก็จะไม่มีเลยนะครับไม่ต้องกดกลัวนะครับตรงนี้ก็คือสูตรก็ให้มาใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นหน้าที่ของเราแล้วว่าเราจะกดผิดหรือกดถูกนะครับเราจะสูตรคนมาแล้วกันอันนี้เชื่อมโยงกับวิชา material ด้วยนะครับก็จะมีคำศัพท์ที่เราอยากจะให้รู้นะครับมีหลายตัวเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกอุณหภูมินะครับแกน x จะเป็นแกนของอุณหภูมินะครับนี่นะครับนี่ก็ตามมาอยู่เรื่อยเลยทำไปเลยแกน x คือแกนของอุณหภูมินะครับแกน p ก็คือแกนของ pressure นะครับมีจุดต่างๆที่เราให้สังเกตมี critical point นะครับ critical point ตัวนี้นะครับที่เราจะต้องรู้จัก critical point ด้วยตรงนี้นะครับคือจุดที่มันไม่สามารถที่จะกลับกลายมาเป็นแก๊สได้แล้วนะครับอุณหภูมิตรงนั้นเราจะเรียกว่าเป็น TC นะครับก็อ่านแล้วก็ชี้ลงมานะครับเห็นไหมนี่คือ PC แล้วก็ PC เป็น critical point ตรงนั้นนะครับจะได้ใช้ตอนหลังนะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งต่างๆถ้าอุณหภูมิเท่านี้ความดันเท่านี้นะครับบอกสถานะได้เลยว่าสถานะมีอะไรบ้างของแข็งหรือเปล่าเป็นแก๊สไหมนะครับหรือเป็นไอเวเปอร์นะครับหรือเป็นของเหลวนะครับก็ดูดีๆนะครับมีคำหนึ่งคำว่าซูเปอร์คริติคอลฟลูอิดก็คือมันจะไม่กลับมาแล้วนะครับก็คือมันอยู่เหมือนกันนะครับมีอะไรอีกอันหนึ่งที่ดับนะเนื่องจากก็คือเขาเรียกว่าif phase rule นะครับก็คือเป็น law ก็เป็นกฎนะครับกฎของ if แล้วกันกฎของ if นะครับตัวนี้ก็จะสำคัญกับหลายๆวิชานะ thermodynamics เป็นต้นนะครับจะบอกตัวแปรนะครับอันนี้คือเป็นตัวแปรว่าเราจะต้องระบุอุณหภูมิกับเพรสเชอร์หรือเปล่านะครับเพื่อบอกสถานะนะครับเอฟเท่ากับ2บวกเอสลบไพนะครับไพคือจำนวนสถานะนะครับแล้วก็เอ็นก็คือถ้าเป็นสารที่บริสุทธิ์ n จะเท่ากับ1นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับสมมุติ1สถานะเช่นพายเท่ากับ1นะครับพายเท่ากับ1ก็คือเป็น1สถานะอาจจะเป็นแก๊ส
ป็นของเหลวหรือเป็นโซลิดนะครับถ้า F เราจะเท่ากับเท่าไหร่ขอดูอันนี้แหละนะครับ F เราจะเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราต้องการแค่หนึ่งสถานะคงพันพรชิตาคงพันอยู่ไหมหนูใช่ไหม F เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าหนึ่งสถานะแทนจากศูนย์เลยครับแทนจากศูนย์เลยครับ F เท่ากับ2บวก n n ในกรณีนี้นี่คือเลขหนึ่งเป็นสามสามเดียวนะครับลบพายพายก็คืออาจารย์ต้องการแค่หนึ่งสถานะอาจารย์ต้องบอกตัวแปรกี่ตัวครับพรชิตา2บวก1เป็นฮะ3นะครับ3ลบ1เป็น3ลบ1เป็น3ลบ1เป็น2โอเคอ่า1สถานะนะครับอันนี้นะ1สถานะไม่ว่าจะเป็นแก๊สลิควิดหรือว่าโซลิดนะครับF ของเราเท่ากับ2หมายความว่าเราต้องระบุทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความดันอันนี้คือความหมายของคำว่าดิเฟรนซ์รูลนะครับเราต้องระบุ2ตัวแปรก็คืออุณหภูมิกับความดันนะครับแต่ถ้าเป็น2สถานะสองสถานะเช่นแก๊สคู่กับลิควิดไหมหรือว่าแก๊สคู่กับโซลิดหรือว่าลิควิดคู่กับโซลิดจับคู่ดีๆแล้วกันครับ F ของเราเท่ากับเท่าไหร่ F ของเราเท่ากับเท่าไหร่ต้องให้เรียกชื่อเนาะจะตอบเรานะครับวนนภาพรอยู่ไหนอ่ะ F เท่ากับเท่าไหร่นูยกนิ้วก็ได้ F เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ฟังคำถามนะครับลบเลขตามอาจารย์นะครับ2สถานะพายเท่ากับ2นะครับ2บวก1เป็นหนูยกนิ้วสิ2บวก1เป็นยกอย่างเงี้ยยกอย่างงี้2 2บวก1เป็น3โอเค3ลบ2เป็นเท่าไหร่ยกนิ้ว1เข้าใจว่าเสียงเบา F เท่ากับ1หมายความว่าเราระบุแค่ตัวเดียวก็ได้พวกนี้มันจะอยู่บนเส้นนะครับพวกนี้จะอยู่บนเส้นเราบอกตัวแปรหนึ่งอีกตัวแปรหนึ่งไม่ต้องบอกนะครับสมมติว่าเราบอกความดันว่าเราต้องการที่ความดันนี้เราต้องการสองสถานะมันจะเป็นตัดที่เส้นพวกนั้นเลยนะครับเนี่ยสมมติบอกความดันมันก็จะขีดมาที่เส้นพวกนี้เลยแล้วแต่เลยนะครับว่าจะสถานะครับถ้าสามสถานะเดี๋ยวอาจารย์บอกเลยนะครับแก๊สลิควิดโซลิดอย่างนี้นะครับ F เราเท่ากับ0นะครับแปลว่าไม่จำเป็นต้องระบุนะครับมันคือจุดนี้เลยเราเรียกว่าทิปเปอร์พอยต์นะครับทิปเปอร์พอยต์แปลว่าจุดที่มี3สถานะเราบอกมันอาจจะผิดก็ได้เพราะมันฟิกซ์แล้วฟิกซ์ก็คือกำหนดไว้แล้วนะครับในสารใดสารหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะไม่ต้องบอกนะครับโอเคนะครับเอาไปใช้นะในวิชาแบคทีเรียเขาก็พูดถึงนะครับพวกเราก็ลากให้มันเหมาะสมนะครับอันนี้ถ้าเอ็นเป็นอื่นถ้าเอ็นเป็นค่าอื่นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงแค่สารที่เป็นสารบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับอ
อ่ะโอเคนะสำหรับกิฟเฟตรูนะสำหรับหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มถามไปที่นั่นพวกเราอยากอ่านภาษาอังกฤษไหมโจทย์ก็ดูยืดยาวแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายแล้วกันเดี๋ยวให้เวลาทำความไม่ต้องโจทย์นะเขาบอกว่าความถ่วงจำเพาะนะครับความถ่วงจำเพาะคือคำนี้นะครับ specific gravity นะครับไม่มีหน่วยนะครับความถ่วงจำเพาะของน้ำเท่ากับ1นะครับเลข0เยอะนะครับอย่าดูผิดนะครับอันนี้เขาวัดด้วยความแม่นยำสูงนะครับ4ตำแหน่ง stream คำนี้จะเจอบ่อยมากเลยนะครับตรงนี้เขียนได้ไหมตรงนี้อาจจะเขียนไม่ได้ตัวนี้นะครับ stream แปลว่าสายน้ำนะครับ stream แปลว่าสายน้ำอันนี้อาจจะเขียนได้ stream แปลว่าสายน้ำนะครับตัวนี้นะครับสายน้ำแปลว่าสายเนาะสายน้ำแปลว่าสายอันนี้นะครับอันนี้แปลว่าสายสายน้ำแล้วกันนะครับอย่างเช่นแบบสายนี้กับสายนี้อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นความหมายของคำว่าสตรีมตัวนี้นะครับอีกคำหนึ่งที่จะเจอสตรีมตัวนี้นะครับอันนี้แปลว่าไอน้ำนะครับนี่แปลว่าไอน้ำต่างกันแค่ตัว R นะครับเห็นไหมสายของก็คือแบบสมมติว่าเราเรียนเคมีเนาะมันก็จะมีสายของน้ำก็เป็นคล้ายๆกับท่อน้ำอะไรเงี้ยนะครับสายหนึ่งเขาบอกว่ามี mass flow rate เท่ากับเท่านี้นะครับ What is the volumetric flow rate ง่ายมากเลยนะครับคำถามที่หนึ่งถามอันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นจำได้เนาะนี่คือกรรมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนี่เลยก็ได้วอลลุ่มครับวอลลุ่มก็เท่ากับแมสหารด้วยเดนซิตี้นะครับตอนทำไปนะข้อนี้ก็จะตอบตอบเลขนี้แหละนะครับ255นะตามนี้เลยนะครับหาเลขให้ถูกนะครับอันนี้คือคำถามที่หนึ่งเนาะที่อาจารย์วงเล็บไว้เขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นล่ะถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้นะอันที่สองเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้น mass flow rate จะเป็นยังไงอันที่หนึ่งอันที่สามอันที่สอง volumetric flow rate ที่มันเป็นเลขนะมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมเฉยๆตรงนี้นะครับว่าถ้าเราไม่คำนวณเราจะคาดเดาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มถามเนาะ
ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้สำคัญมากเลยนะตัวนี้สำคัญมากกับวิชาพินแคลด้วยนะในช่วงแรกที่เราเรียนนะครับแมสนะครับเราดูแมสอย่างเดียวนะช่วงแรกครับตรงนี้นะครับแมสโคเรทจะเปลี่ยนไปไหมนะครับมันสูงมากดีกว่าจะได้รู้จักพวกเราด้วยนะถึงแม้ปิดหน้าปิดตาก็ตามอาจจะมีผู้ชมทางบ้านก็ได้นะพุทธิพงศ์อยู่ไหมพุทธิพงศ์ผมละนึกว่าออนไลน์ครับคุณที่ผมตอบอะไรครับแมสโคเลตเป็นยังไงคุณที่ผมตอบสิแมสโคเลตเป็นยังไงครับคุณที่ผมฮะคุณที่ผมตอบว่าอะไรตรงนี้ครับแมสโคเลตเป็นยังไงครับเอามีที่เลือก3อย่างมากขึ้นน้อยลงหรือเท่าเดิมน้อยลงคำตอบความน่าจะเป็นคือ1ใน3นะถ้าเธอเรียนสถิตินะจะเรียนสถิติเรื่องไหนนะครับผิดนะครับข้อนี้ตอบคงที่นะครับแมสไม่เปลี่ยนนะครับแมสไม่เปลี่ยนแมสไม่เปลี่ยนนะครับแมสโคเรทก็จะไม่เปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนคือความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นความหนาแน่นของความหนาแน่นของน้ำนะครับจะเปลี่ยนนะครับความหนาแน่นจะลดลงนะครับความหนาแน่นจะลดลงทำให้ตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ตัวนี้เพิ่มขึ้นทำให้ตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนอันนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นความหนาแน่นมันจะลดลงนะครับทำให้ตัว volumetric flow rate มันเพิ่มขึ้นนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าเราจะหาตัวนี้เราก็ต้องไปเปิดตารางนะครับเปิดตารางเอาความหนาแน่นมานะครับทำไมข้อสุดท้ายมันจะเป็นคำตอบก็ได้โอเคข้อสุดท้ายตอบว่าไปเปิดตารางนะตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้นะครับบอกว่าไปเปิดตารางมานะครับโดยที่เราไม่ต้องวัดจริงเขาไปเปิดตารางมาข้อที่สองเนี่ยจากตารางแบ่งเปลี่ยนหน่วยนะครับของความดันเนาะมิลลิเมตรประหลอดเท่ากับอันนี้คือ psi นะครับตัวนี้คือ psi ตรงที่เป็นตรงนี้เราเรียกว่า psi นะครับเป็น PSI นะครับเป็น PSI ของนี้นะครับเขาบอกว่าไม่สมบูรณ์ not complete นะครับ it should be stable แน่นะครับก็คือ
ต้องบอกส่วนสูงด้วยที่ไอ้ต้องบอกอุณหภูมิเทียบกับส่วนสูงด้วยนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนี่คือคำถามนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าถ้าเรามองข้ามไปเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะครับ leading serious mistake serious แปลว่าก็เกิดความผิดพลาดที่ร้ายแรงเหตุผลก็คือความหนาแน่นเนี่ยมันขึ้นกับอุณหภูมินะครับความหนาแน่นจะขึ้นกับอุณหภูมินะครับตัวนี้นะครับความหนาแน่นจะขึ้นกับอุณหภูมินะครับความหนาแน่นจะขึ้นกับอุณหภูมินะครับอย่างที่บอกนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็น P เท่ากับ low GS ถูกไหมนี่เป็นส่วนสูงนะครับแล้วไอ้ตัวความหนาแน่นเนี่ยที่อุณหภูมิต่ำกัน low เนี่ยจะขึ้นกับอุณหภูมินี่เขียนไปยืดอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะเอาฝั่งที่ท่านพูดแล้วกันเขาก็เลยจำเป็นต้องบอกอุณหภูมินะครับอันนี้เป็นข้อสองเนี่ยเป็นข้อพึงระวังเฉยๆถ้าเราพูดถึงส่วนสูงของเหลวนะครับเราก็จะเห็นของเหลวที่เป็นน้ำของเหลวที่เป็นกรอดนะครับที่เข้าใจในคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับอ่ะข้อสามอ่ะข้อ3อันไหนคือคำถามนะครับดูนะครับ Suppose you have a mixture M นะครับ1 liquid A ที่มีความหนาแน่นเท่ากับนี้นะครับดึงไปถึง M นะครับมี mixture ถึง N ตัวเลยนะครับนี่นะครับ N ตัวเลยมีเยอะมากนะครับสมมติอันนี้คือความหมายที่แท้จริงนะสมมุติว่าบวกลูกมันสามารถบวกกันได้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวข้องเราลองหาปริมาตรรวมสิครับหาปริมาตรรวมสมมุติว่าบวกลูกมันบวกกันได้สมมติว่าโมเลกุลมันบวกกันได้เราลองอ่านปริมาตรรวมสิความหมายอันนี้หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งมีสาร A หนึ่งใช่ไหมคือมีมวลเท่ากับ M หนึ่งแล้วก็โลหนึ่งครับ A สองM 2 โล 2 A 3 M 3 โล 3 นะครับไปเรื่อยๆถึง A ที่ N นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น M N แล้วก็โล N แบบนี้นะครับหาปริมาตรรวมของระบบนี้นะครับลองเขียนลงไปสิเอาไปนะโลเท่ากับ f ส่วน v ใช่ไหมขยายข้างครับ v เท่ากับ m ส่วนโลนี่คือเอาไปเอาไป v เท่ากับ m ส่วนโลแต่ทำบ้านก็อยากเห็นครับหาปริมาตรรวมครับหาปริมาตรรวมอีกตัวก็หาไปนะครับจริงๆเราจบเรื่องแกนได้เลยนะครับ
น่าจะไม่มีอะไรสอนเลยมีแต่เจ้าวัดเชื่อไหมจะออกทีวีเท่าไหร่นานทีมีคนทำไม่ได้เพราะว่าคิดว่ามันง่ายนะก็จะคิดว่ามันง่ายเกินไปนะก็เปลี่ยนหน่วยอะไรให้เรียบร้อยด้วยหาปริมาณรวมแล้วกันนะโอเคหาปริมาณรวมนะข้อหนึ่งนะครับเอาแล้วก็หาความหนาแน่นรวมด้วยนะครับหาปริมาณรวมก่อนแล้วกันต้องขยับมาแล้วได้เฉลยเลยแล้วกันนะครับปริมาตรรวมเขาบอกมันบวกได้นี่ใช่ไหมปริมาตรรวมก็เท่ากับ v 1บวก v 2บวก v 3นะครับแล้วก็บวกปึ๊บ v n แบบนี้นะครับโอเค v 1สูตรอยู่บนกระดานอยู่แล้วนะครับ m 1ส่วนด้วย rho 1ถูกไหมเอาตามใจชอบเลยนะครับเขียนให้สวยกว่าจะละกันก็บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์ข้อนี้ต้องการเขาบอกว่าปริมาตรมันสามารถเอามารวมกันได้ก็รวมกันเลยนี่คือ v รวมนะครับนี่คือ v รวมเอาเท่านี้ก็ได้นะครับโอเคนะสำหรับข้อนี้มาเข้าสู่เรื่องแก๊สของเราเลยดีกว่าแก๊สนะครับแก๊สเป็นฟลูอิดนะครับฟลูอิดแปลว่าของไหลนะครับซึ่งไม่มีเชฟที่แน่นอนนะครับแล้วก็ expand แปลว่าขยายนะครับขยาย infinitely นะครับ adverb ด้วยนะครับ to fill any container in which it is held นะครับก็คือที่มันบรรจุนั่นแหละคำสั่งตรงนี้ก็คือมันมีรูปร่างไม่แน่นอนแล้วก็มันขยายเพื่อที่จะเต็มคอนเทนเนอร์สมมติว่าคอนเทนเนอร์เราขนาดเท่าไหร่ปริมาตรของแก๊สก็จะขนาดเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกใน2บรรทัดแรกนะครับเวลาเราอ่านหนังสือมันอาจจะยาวเนาะแต่ว่าถ้าเรารู้ความสำคัญเราก็จะตอบได้อันที่1รูปร่างไม่แน่นอนอันที่สองขยายเต็มพื้นที่นะครับอันต่อมามีอะไรบ้างตรงนี้สำคัญตรงนี้นะครับไม่เคยออกข้อสอบสักทีนะแต่ว่าอาจจะออกคราวนี้ก็ได้ส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะให้จำ PV เท่ากับ NRT ถูกไหมที่เราแบ่งค่า R แล้วนะครับแล้วมีใครบ้างนะครับเขาบอกว่า3 historical มี boys นะครับมี boys อย่างนี้
แล้วก็มีชาวนะจริงๆมีเยอะอยู่นะครับชาวฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับมี S ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องมีนะครับชาสตอแล้วก็อะโวคาโดพริซิโพคือจะโปรมนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าคุณสมบัติของแก๊ส physical property นะครับ are completely described นะครับอธิบายโดยปริมาณของสารนะครับในที่นี้ก็คือโมลนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็มีอุณหภูมิความดัน pressure แล้วก็ volume นะครับโอเคก็สรุปได้ตามที่แบบเห็นบนกระดาษนี้นะทีวีสเกนาร์ดีง่ายมากเลยครับใครๆก็จำได้เดี๋ยวเราข้ามไปก่อนครับมาดูอันนี้นะครับอันที่หนึ่ง boys ใช่ไหม boys จำประจำนะครับที่หนึ่งมีกับที่สองที่สองแต่ถ้าเราเข้าใจเราไม่ต้องจำอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับชาวเป็นV เดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับ V 1เท่ากับ V 2 V 2อันนี้ก็ชาวครับชาวด้วยก็เป็น V 1 V 1อ่ะ V 1อันนี้ก็ยังเป็นชาวอยู่นะครับเลข2ตามมาครับต้องทะเลาะกันหน่อยนะไปเช็คดูแล้วกันนะครับแต่จำว่าอันนี้ก็คือชาวเขาเป็นทีเนาะนี่มันทายกันมากเลย เดี๋ยวเราไปเขียนของอะโวคาโดแล้วกันทำไมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับปกติเราจะทำอย่างนี้นะครับปกติเราจะทำการที่จะได้มาซึ่งสูตรพวกนี้นะครับปกติเราจะทำแบบนี้นะครับผมเขียนในนี้แล้วกันปกติเราจะทำแบบนี้นะครับเราจะย้ายข้างสมการนะครับโดยที่ข้างนี้เป็นข้างที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถูกไหมแล้วก็เท่ากับอีกข้างหนึ่งที่เป็นข้างคงที่นะครับอย่างเช่นของคุณบอยเช่นของคุณบอยเขียนบอยให้ถูกนะบนกระดาษก่อนนะบอยส์ลอใช่ไหมครับสิ่งที่เราเริ่มต้นก็คือ PV เท่ากับ NRT นะครับ boy เนี่ยถ้าเราเช็คนะครับโมลคงที่นะครับ R เนี่ยคงที่แน่นอนเพราะว่ามันคือค่าคงที่แล้วไอ้ตัว T ก็ต้องคงที่ด้วยนะครับคุณ boy ก็จะเหลือข้างนี้คุณบอยก็จะเหลือข้างนี้นะครับข้างนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะได้ว่า T1 V1 เท่ากับ T2 V2 อัตโนมัติเลยของบอยนะครับเราพยายามย้ายข้างอันนี้บอยเราไม่ได้ย้ายเลยนะครับ
ปล่อยแล้วไม่ได้ย้ายเลยนะครับปล่อยแล้วไม่ได้ย้ายเลยเพราะว่ามันคงที่ของมันอยู่แล้วนะครับก็จับค่าที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับอันนี้คือหลักการที่หนึ่งนะครับเราก็จะได้หลักการของบอยเลยว่าถ้าอุณหภูมิคงที่มวลคงที่นะครับ P1 P1 เท่ากับ P2 P2 นะครับ P1 ก็คือในสถานะที่1นะครับในสเตจที่1 P2 ก็จะเป็นสเตจที่2นะครับเป็นต้นนะครับกลับมาดูสไลด์ของเราดีกว่าซึ่งตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะครับเห็นไหมอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้อธิบายเลยอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายเลยว่าสองตัวนี้คงที่หรือเปล่านะครับตอนนี้เรากลับมาดูนะครับอุณหภูมิก็ต้องคงที่มวลก็คงที่นะครับปล่อยไม่ได้แล้วเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งกับพีสองพีสองนะครับมาดูของชาวบ้านนะครับชาวเอาเป็นตัวนี้นะครับมาดูชาวบ้านนะครับมาดูชาวนะครับชาวก็จะได้ว่าเป็น PV เท่ากับ NRT นะครับสมมุติอาจารย์บอกว่าตัวนี้คงที่ใช่ไหมครับโอเคเราก็ย้ายค่าครับ P ส่วน T เท่ากับNR หาร V อย่างเงี้ยนะครับสังเกตไหมฝั่งที่ย้ายข้างให้ถูกนะครับฝั่งที่ไม่คงที่ก็จะอยู่ด้านหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมฝั่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วฝั่งที่เกิดการคงที่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทำให้ชาวเนี่ยเราอาจจะได้สูตรที่ว่าเป็น P1 ส่วน T1เท่ากับ T2 ส่วน T2 อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมและทีนี้ถ้าเรากลับไปดูสไลด์เราก็จะเห็นว่าอันนี้คงที่อันนี้คงที่มวลก็ต้องคงที่ตัวโวลูมก็ต้องคงที่ด้วยนะครับในทำนองเดียวกันถ้าเพรสเชอร์คงที่ตัวนี้ก็จะสลับกันแต่อุณหภูมิไม่อยู่มากอย่าลืมนะอุณหภูมิที่แทนในสูตรพวกนี้จะต้องเป็นอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับเป็นเคลวินก็ได้นะครับเป็นแรงกินก็ได้นะครับแปลงให้มันเหมาะสมนะครับเอาเซลเซียสมาแทนไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับสูตรพวกนี้ต้องเป็นองศาสมบูรณ์เท่านั้นเรามาทำโจทย์เลยดีกว่าเมื่อกี้ลงข้ามตรงนี้ไปใช่ไหมเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันนะครับผมทำโจทย์เลยดีกว่าง่ายๆนะครับจะไม่ออกหรอกนะครับว่าไหนบอยชาถ้าทำได้ก็โอเคอยู่แล้วนะครับมีเฉลยให้ด้วยนะครับเขาบอกว่าในอุตสาหกรรมนะครับ industrial process นะครับในกระบวนการที่เป็นระดับอุตสาหกรรมนะครับไนโตรเจนนะครับ N ห้อย2นะครับถูกทำให้ร้อนขึ้นเป็นอุณหภูมิ500เคลวินนะครับ in a vessel ofconstant volume นะครับปริมาตรคงที่นะครับถ้า it เป็นไนโตรเจนนะครับ it นี่คือแปลว่าไนโตรเจน enter the vessel นะครับ vessel เป็น
ประจุภัณฑ์นะครับหรือว่าแข็งก็ได้นะครับเป็นเท่านี้นะครับถ้าเข้ามาที่100 ATM 300 เคลวินนะครับโอเคตัวนี้เองก็น่าจะคงที่นะเองน่าจะคงที่ข้อนี้เฉลยด้วยนะครับข้อนี้เฉลยไหมดูสิข้อนี้เฉลยด้วยอ่ะทำไปนะครับขอเดินดูหน่อยกันถามเพเชอร์อันที่สองนะครับถามเพเชอร์อันที่สองถามเพชรอันที่สองแค่นั้นเองนะครับข้อนี้เราจะวาดรูปก็ได้นะครับปกติเราวาดรูปก็โอเคนะครับอันนี้สเตจที่หนึ่งสเตจที่สองก็ได้นะครับอันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่300เคลวินอยู่แล้วนะครับเป็นองศาสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าตรงนี้จะหลอกก็คือให้เป็นองศาเซลเซียสแล้วก็พวกเราก็แปลให้เป็นเคลวินนะครับอันนี้ก็คือ500นะครับ heated to นะครับก็คือกลายเป็น500นะครับและอันนี้ถามที่2แค่นั้นเองEV เท่ากับ nRT นะครับ E ส่วน E ใช่ไหมเท่ากับ nR แล้วก็ V พวกนี้คงที่หมดนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น P1 P1 เท่ากับ P2 P2 นะครับอันไหนคงที่ก็ตัดไปคอนสแตนต์วอลุ่มอยู่แล้วนะครับข้อนี้เห็นนะครับคอนสแตนต์วอลุ่มคอนสแตนต์แปลว่าคงที่นะครับก็แทนค่าเข้าไปหน่วยก็ตัดหน่วยนะครับหน่วยตัดหน่วยออกไปเลยนะครับหน่วยตัดหน่วยออกไปเลยปี2ปี2ได้167 ATM นะครับปี2ได้167 ATM แต่สิ่งหนึ่งที่โจทย์ข้อนี้บอกก็คือว่า actual แปลว่าที่แท้จริงนะครับแท้จริงแล้ว pressure เนี่ยขาออกเท่ากับ183นะครับซึ่งมันจะมีเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์มากถึง 10% นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนหลังที่เป็นแก๊สจริงเนี่ยเราก็อาจต้องใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณข้อนี้อีกทีนึงโดยใช้สมการของแก๊สจริงของไนโตรเจนนะครับอันนี้ของไนโตรเจนนะว่าถ้าเราแอสซูมให้มันเป็นไอเดียลแก๊สแบบนี้ได้167เนาะแต่ว่าแก๊สจริงวัดแล้วได้183นะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับกลับมาดูต่อนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรอ่ะที่อาจารย์ข้ามไฟนะครับเป็น partial pressure นะครับ partial pressure คือความดันย่อยนะครับความดันย่อยนะครับ
สิ่งสำคัญของหน้านี้คือตัวนี้นะครับความดันย่อยของ A นะครับเท่ากับ HA คูณกับ P total นะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์จะบอกนะครับความดันย่อยS ก็คือ mole fraction นะครับอันนี้เป็นความดันรวมอันอื่นก็คือคำอธิบายนะครับอธิบายหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้เป็นความดันย่อยของ A ใช่ครับก็เท่ากับ NA ก็ได้นะครับคูณกับ RT แล้วก็หาร V นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทำโจทย์พวกที่เรียนกับอาจารย์เมื่อวานก็อาจจะลำคาญนะแต่มันเป็นไรนะเราก็เดี๋ยวอาจารย์จะถามโจทย์ข้อหนึ่งนะครับข้อนี้นะครับโอเคอันนี้ให้ข้อมูลนี้ไปข้อนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินดูนะครับใช้สูตรบนกระดานนะครับเขาบอกว่า gas leaving แปลว่าออกนะครับออกจาก fermenter แปลว่าถังหมักนะครับที่ความดัน1 atm นะครับอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับในถังหมักของเราเนี่ยมีองค์ประกอบดังนี้นะครับโดยปริมาตรนะครับโดยปริมาตรถ้าตามไอเดียลแก๊สนะครับก็คือโดยโมลนั่นแหละนะครับลองคิดดูแล้วกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับมีอะไรบ้างเวลาเราหมักเวลาสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นนะครับมันก็จะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาพวกนี้เป็นโมเลกุลาร์เวทของเขานะครับเป็นโมเลกุลาร์เวทของเขาสิ่งที่อาจารย์ถามแล้วกันก็คือข้อ B นะครับข้อ B ถามว่าโมของตัวนี้ที่เกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับถามแมสนะถามแมสก่อนนะครับค่อยๆถามนะครับให้เวลา5นาทีถามข้อ B นะครับถามข้อ B นะถามข้อ B นะครับถามข้อนี้นะครับถามแมสของ CO2 นะครับคำใบ้ก็คือใช้สูตรนี้เลยนะครับ P นะครับ PV นะครับเท่ากับ NRT ใช้สูตรนี้เลยนะครับ
ค่า r ที่ใช้ก็ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ครับ 0.08206 ลิตร ATM โมลเคลวินนะครับโดยปริมาตรนะครับลองทำดูนะครับทำได้ไหมจดเสร็จยังนี่คือโจทย์นะครับทำแต่ข้อ B เฉยๆนะครับทำแต่ข้อ B เฉยๆสิ่งที่โจทย์ถามคือ mass นะครับ mass คือมวลมีหน่วยเป็นกรัมแต่ตรงนี้ PV เท่ากับ NRT เราจะได้โมลออกมาก่อนนะครับโมลออกมาก่อนแล้วเราก็จะได้เอาโมเลกุลาร์เวทคูณเข้ามาจะได้เป็นน้ำหนักของสารอาจจะใช้เวลาดูโจทย์1นาทีนะครับถึง10โมงนะครับเดี๋ยวมันอาจจะปล่อยสัก10:40แล้วล่ะ45ปล่อยเดี๋ยว15นาทีอาจารย์ถามแค่ข้อ B นะข้อ A ถ้าเราอยากทำก็ทำได้นะครับแต่อาจารย์ถามข้อ B เพราะว่าเราอยากจะให้พวกเราฝึกใช้จบข้อนี้นะครับอย่าลืมแป้งหน่อยนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นเคลวินนะครับแล้วก็ถามคาร์บอนไดออกไซด์มีองค์ประกอบตรงนี้อยู่นะครับองค์ประกอบตรงนี้อยู่อาจจะสุ่มถามนะครับคำพูดนี้นะครับแปลออกหรือเปล่าครับนี่นะครับมันคืออะไรคำนี้นะครับขอดูหน่อยคำพูดนี้นะครับสโลชาอยู่ไหนครับสโลชาอยู่ไหมสโลชาสโลชาอยู่ไหนสโลชาอันนี้เราโน้ตไว้แล้วกันคำพูดนี้นะครับ1คิวบิกเมตรนะครับตัวนี้คือวอลลุ่มนะครับวอลลุ่ม1ลูกบาศก์เมตรนะครับวอลลุ่มอะไรแก๊สรวมนะครับแก๊สรวมนะอันนี้คือแก๊สรวมคือทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยหนึ่งคิวบิกเมตรมีกี่ลิตรเป็นครับปีอื่นก็อย่าคิดว่าจะสอนง่ายนะว่าเรามีน้องปีสองอยู่นะครับสามมิติ1ลูกบาศก์เมตรมีกี่ลิตรครับสามมิติเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากโอเคจับโจทย์นะครับจับโจทย์นะปริมาตรรวมนะครับ
เท่ากับ1,000ลิตรนะครับปริมาตรของ CO2 ก็จะเท่ากับ 2.6 หาร100นะครับอีก 100% นะครับคูณกับ 1,000 ลิตรนะครับเท่ากับเท่าไหร่เปลือกปุ๊บๆๆยี่สิบหกใช่ไหมยี่สิบหกลิตรนะครับยี่สิบหกลิตรนะครับ PV CO2 เท่ากับ N CO2 RT นะครับ N CO2 นะครับเท่ากับอันนี้หนึ่ง ATM อันนี้26ลิตรนะครับอันนี้ 0.08206ลิตร ATL หารด้วยโมลเคลวินนะครับอันนี้เป็น 298.15 เคลวินได้ 1 โมลครับต่อตามนะครับพวกที่อยู่ทางบ้านเราต้องเขียนให้ดูอีกรอบใช่ไหมต้องเขียนก็ได้นะครับดูเฉลยให้เลยนะครับตึ๊บนะครับก็อาจจะไม่เหมือนเราสักทีเดียวนะครับแต่ถ้าเรากดเครื่องคิดเลขตัวนี้นะครับก็จะได้เท่ากับออจานนี่แหละตามนี้เลยนะครับทำหน่วยให้เหมาะสมนะครับทำหน่วยให้เหมาะสมทำหน่วยให้เหมาะสมเดี๋ยวเขียนให้ดูก็ได้ทำหน่วยให้เหมาะสมนะครับทำหน่วยให้เหมาะสมนะครับ NCO2 เท่ากับ pressure 1 atm ใช่ไหมครับคูณกับ26 26ลิตรนะครับหารด้วย 0.08206 atm ลิตรนะครับอันนี้ขูหารด้วยโมเคลวินนะครับตัวนี้ก็คือ 298.15 เคลวินนะครับเท่ากับตัวนี้เป็นโมนะครับเราไม่ไว้ใจใครทุกคนเองนะครับเป็น26นะครับตำแหน่งนะครับ26ลิตรนะครับหาร 0.08206 นะครับแล้วก็หารอีก298อันนี้เปลี่ยนให้เป็นนะครับ298นะครับ 1.06 มวลของอะไรของ CO2 นะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการคือกรัม CO2 ก็เท่ากับ1.06 โมลนะครับคูณกับ44กรัมต่อโมลนะครับนี่ก็ได้ครับคูณไปไม่สนใจ 1.06 ได้ 46.64 กรัมนะครับตามนี้เลยครับเอาที่เราเข้าใจนะครับเอาที่เราเข้าใจเห็นไหมตัวนี้ต้องแปลงหน่วยให้เหมาะสมแล้วก็เมื่อกี้ใช้สัดส่วนให้เหมาะสมว่า CO2 เรามีแค่
2.6% นะครับก็เปลี่ยนให้ได้นะครับ 1,000 ลิตร 2.6% ของ 1,000 ลิตรเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ26ลิตรนะครับก็ทำไปเองนะก็ยังง่ายอยู่นะครับเป็นตัวอย่างให้เราไปเรื่อยๆทำอีกไหมทำอีกแล้วกันอีกข้อหนึ่งของข้อไหนดีเนาะเอาข้อนี้แล้วกันเดี๋ยวจะเดินดูนะข้อนี้เดี๋ยวมาดูแถวนี้แหละนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวต้องไปแอบดูเฉลยนะเดี๋ยวเราเป็นข้อนี้นะครับน่าจะเอาข้อนี้แล้วกันเอาเฉพาะ ideal gas นะครับ ideal gas นะครับเดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่า0ไม่ใช่5คิวบิกเมตรนะครับปริมาตรนะครับปริมาตรของแทงค์5ลูกบาศก์เมตรนะครับมีโพรเพนแก๊สนะครับโพรเพนแก๊สอยู่75 กิโลกรัมนะครับโพรเพนแก๊สอยู่75 กิโลกรัมอุณหภูมิเท่าเดิม 298.15เคลวินนะครับนี่จะแปลให้กัน V เท่ากับ 5.0 ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมครับมี75กิโลกรัมออฟโพรเพนนะครับออฟเพนทดสอบระยะนอกโพรเพนมันเป็นไง25องศาเซลเซียสหรือ 298.15 เคลวินนะครับถามอะไรล่ะถามเทสเชอร์นะมันก็จะมีสูตรอะไรนะครับแค่นี้เองนะครับแทนค่าลงไปสิเดี๋ยวจะเรียนรู้นะชิวๆทำได้ไหมนะครับตรงนี้เขาให้ค่าอะไรเอาเข้าออกน่าจะติดกันไปแล้วล่ะนะครับตัวนี้นะครับโพรเพน T3H8 นะครับเขาให้ค่าอะไรมามันคือค่า N นะครับ N เชื่อมโยงกับอะไรเชื่อมโยงกับกิโลกรัมที่เขาให้มาเนาะนะครับเป
เปลี่ยนกรรมให้กลายเป็นโมโลโดยใช้สูตรโมเลกุลครับเปลี่ยนกรรมให้กลายเป็นโมโลนะครับโดยใช้สูตรโมเลกุลนะครับตอนนี้ใช่ไหมเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมออฟโปรเพนนะครับอันนี้คือให้เอ็นมานะครับโปรเพนก็คือ C3H8 นะครับมวลโมเลกุลเท่ากับ12คูณ3บวก8เท่าไหร่44มั้ย44นะครับเท่ากับ CO2 เลยนะครับโอเคก็บวกเลขไม่ถูกนะครับบวกเลขไม่ถูกตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นกรัมนะครับก็คือ 7,500 กรัมอ่านด้วย44กรัมต่อมวลนะครับก็ได้มวลออกมานะครับมวลก็คือ7ตัวเลขอาจารย์ถูกนะครับมัน75หรือว่า 7.5 ครับ75นะครับถูกแล้วเปลี่ยนเป็นกรัมก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นกรัมก่อนแล้วเท่านี้ก่อนนะครับ PV เท่ากับ NRT ถูกไหมนะครับอย่าลืมเวลาเราแทนเลขเราก็แทนหน่วยเข้าไปด้วยนะครับ P ที่เราต้องการนะครับ N ที่เราต้องการตัวนี้ก็คือ 75,000อ่านด้วย44ถูกไหมโมลใช่ไหมครับ R ที่เราได้ก็คือ 0.08206 atm นะครับลิตรนะครับคูณกับเคลวินแล้วก็โมลนะครับอย่าลืมใส่หน่วยเข้าไปด้วยนะครับอย่าลืมใส่หน่วยเข้าไปด้วยอันนี้คูณกับ 298.15 เคลวินนะครับทั้งหมดหารด้วย 5,000 ลิตรนะครับจะเปลี่ยนหน่วยอย่างรวดเร็วนะครับสนใจละตัดเลขอะไรนะครับปึ๊บนี่ก็ตัดนี้นะครับนี่ตัดนี้อันนี้เหลือเป็น ATM นะครับศูนย์ตัดศูนย์ตรงนี้ก็ได้ตื่น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 สนใจไหมเอาทีละอันเนาะ75คูณ 0.08206 นะครับคูณ 298.15 44แล้วก็หาร5 8.34 ATM ได้ไหมถึงบอกไงว่าบางครั้งเนี่ยพวกเราเห็นโจทย์แล้วก็มันก็มีแค่สูตรเดียวเนาะแต่ว่าเราจะต้องระมัดระวังพวกนี้ด้วยกิโลกรัมพอโคเคนโจทย์ก็ไม่ได้ให้มาด้วยเพราะโคเคนมันคือ C3H8 นะครับเราก็ต้องไปหามาพอได้ C3H8 ก็ต้องเอาตัวเลขมาบวกกันด้วยนะครับว่ามวลโมเลกุลเขาเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วตัวอื่นเป็นเท่าไหร่นะครับ
ูเฉลยก่อนนะครับจะได้ 8.34 นะพวกเราลองกดลองดูนะครับเฉลยอยู่ข้างล่างนี่นะแทนไม่ดีคิดก็คิดได้หลายแบบมันอยู่ละก็ถูกเหมือนกันเนาะ 8.34 8.35 มันอยู่ละเอาถูกนะครับ อ่ะเอาตามนี้เลยนะครับข้อนี้ตอบประมาณนี้นะครับ 8.34 8.35 แต่เราจะเห็นว่ามันจะมีวิธีการคิดแบบอื่นด้วยนะครับแล้วเราก็จะคิดเออร์เลอร์ด้วยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะย้ำในช่วงหลังนะครับเราอาจจะพูดถึงคราวหน้านะครับสำหรับเราในเดียวแก๊สนะครับเราอาจจะพูดถึงคราวหน้าก็พวกเราก็ลองดูนะครับมาดูต่อนะครับสนุกสนานมากเลยนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะเน้นเนาะหน้านี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้ PV เท่ากับ NRT ซึ่งอย่างที่บอกแทนไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเห็นนะครับต่อมาอันนี้ก็อาจารย์ไม่ได้ให้ความสำคัญอยู่แล้วพวกเราถ้าอยากจะอ่านประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะครับแล้วว่าอันไหนมันคงที่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นโจทย์ออกมาพวกเราก็ทำได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะลองดูนะครับแล้วอาจารย์จะพูดถึงเออร์เลอร์ตอนข้างหน้านะครับว่าเออร์เลอร์พวกนี้มันเกิดจากอะไรก็เอาโจทย์พวกนี้แหละมาคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไปลองทำกับคุณครูก็ได้ก็ใช้สูตรคล้ายๆกันนะครับทำอีกไหมครับไม่ต้องทำอ่านเดี๋ยวพูดคร่าวๆนะครับข้อนี้นะครับถ้าเราจะใช้ไอเดียแก๊สข้อเมื่อสักครู่นะครับเขาบอกว่ามี100กรัมของไนโตรเจนนะครับมี100กรัมของไนโตรเจนนะครับแล้วก็ถูกเก็บไว้ที่23องศาเซลเซียสนะครับหน่วยของความดันคือ3 psig นะครับ power per square meter นะครับอย่าลืมบวกไอ้ตัว absolute เข้าไปด้วยนะครับเขาถามหาปริมาตรนะครับถามหาปริมาตร v เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันที่หนึ่งเขาหาจำนวนโมลได้นะครับ100กรัมหารด้วย28ได้เลขนี้นะครับอุณหภูมิ23บวกกับ273นะครับเป็น290นะครับความดันอย่าลืมบวกเข้าไปอีกนะครับ 14.7 อันนี้คือปรับขึ้นนะครับจาก3 psig บวกความดันสมบูรณ์เข้าไปเป็น 17.7 psia absolute นะครับแทนค่าเข้าไปได้72ลิตรนะครับไปดูอันนี้เป็นตัวอย่างในสไลด์นะครับซึ่งเราก็มียกตัวอย่างได้หลายอย่างนะครับโอเคนะอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราจะขึ้นนอนไปเดียวไปเลยกี่โมงละนั่งอยู่นะ20นาทีโอเคในกรณีไหนบ้างที่เป็นนอนไอเดียลไม่ได้นะครับนอนไอเดียลไม่ได้ก็คือถ้าเราดูแล้ว specific volume ของเขาเนี่ยอันนี้จะเป็น
ตัวผมบอกเลยนะว่าเราจะใช้ไอเดียแบบตอนไอเดียได้ไหมนะครับก็ดูที่ V ไอเดียนะครับ RT หารด้วย T เนี่ย V หมวกนะครับ V หมวกก็คือ V ส่วน M นะครับวอลลุ่มลิตรต่อโมลนะครับถ้าเกิด V หมวกเท่ากับ RT หารด้วย T นะครับมากกว่า5ลิตรต่อโมลนะครับตัวนี้จะใช้ไอเดียลแก๊สได้นะครับไอเดียลแก๊สได้ไดอะตอมิกนะครับไดอะตอมิกไดอะตอมิกแก๊สนะครับเช่นออกซิเจนไนโตรเจนอย่างเงี้ยไดอะตอมิกนะครับไปดื่มนะครับอันนี้เลข5นะครับถ้าเป็นแก๊สคือCO2 อะไรเงี้ยครับอาร์กอนอะไรเงี้ยตัวเลข V หมวกจะต้องมากกว่า20ลิตรต่อโมลนะครับถึงจะใช้ไอเดียลแก๊สได้ครับ PV ก็จะเป็น RT นะครับถึงจะใช้พวกนี้ได้ตรงนี้ดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับถึงจะใช้ไอเดียลแก๊สได้นะครับก็คือค่า V หมวกจะต้องมากกว่า5แล้วก็มากกว่า20นะครับไดอะตอมิกก็คือแก๊สที่มี2อะตอมไดเบอร์2นะครับอันนี้คือจะอาจจะสิ่งที่แตกต่างจากเราเคยคุ้นเคยนะครับแล้วอาจารย์จะเน้นตรงนี้เป็นหลักด้วยนะครับเน้นการกดที่เลขช่วงนี้เป็นหลักนะครับต่อมาเรามาดูเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์อันนี้เราเรียกว่าเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์เท่ากับ x i เดียวโน้ตไปเลย x i เดียวก็คือ pv ถ้าเป็น rt นั่นแหละถ้าใดๆก็ตามที่เกิดจากx i เดียวนะครับลบกับ x จริง x จริงก็คือแก๊สจริงนะครับตอนนั้นนะครับหารด้วย x จริงคูณ100นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์ว่ามันจะเออร์เลอร์จาก i เดียวเท่าไหร่นะครับสไลด์นี้ความสำคัญก็คือถ้า V หมวกมากกว่า5ลิตรต่อโมลนะครับมีวงเล็บด้วยนะถ้าเปลี่ยนลิตรต่อโมลเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อพาโมลก็คือเลขอะไรนะครับ80กับ20มันคือ4เท่าใช่ไหมนี่ก็คือ4เท่าก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวข้างบนเป็นเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์ที่เราจะพูดถึงนะครับค่าจริงก็คือค่าที่เกิดจากการวัดหรือค่าที่เกิดจากสมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับสมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอเคนะหน้านี้น่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอไลน์ดูตรงนี้ครับเราพูดถึงแล้วนะพูดถึงแล้วนี่เป็นตัวอย่างอาจารย์ไม่ได้พาทำแต่ว่าเราไปดูได้เลยนะก็จะทำข้ออื่นแล้วเนาะอาจารย์สงสัยก็มาถามได้เลยนะครับอาจารย์จะพาทำข้ออื่นข้อที่อยู่ในสไลด์ของเราลองดูนะครับกรณีนี้เห็นไหมครับเขามาเชื่อมโยงกับข้อไนโตรเจนเมื่อสักครู่ข้อไนโตรเจนเมื่อสักครู่เนี่ยเขาหาปริมาตรได้72ลิตรนะครับแล้วเขาหา V หมวกครับ V หมวกเท่ากับ
20.2 ซึ่งมากกว่าเลข5เมื่อสักครู่ก็แสดงว่าโอเคถ้าใช้ไอเดียลแก๊สเนี่ยข้อเนี้ยโอเคเลยนะครับอันนี้คือไดอะตอมิกไนโตรเจนเมื่อสักครู่นะครับออกซิเจนก็ใช้ได้โอเคนะกลับไปดูอีกนะครับสำคัญหน้านี้นะครับหน้านี้ว่าเมื่อไหร่ใช้ไอเดียลแก๊สได้แล้วตัวข้อมูลเนี่ยถ้าเราจะหาเออร์เตอร์เนี่ยหาได้ยังไงนะครับพวกนี้ต้องรู้ไหมอ่ะรู้ก็ได้นะครับ standard temperature นะครับ standard temperature ข้อนี้สำคัญตรงไหน standard temperature ก็คือ0องศาเซลเซียสครับศูนย์องศาเซลเซียสแล้วก็273เคลวินนะแล้วก็1 atm นะครับอันนี้เราเรียกว่า standard temperature and pressure นะครับ standard ที่สภาวะมาตรฐานนะครับต้องจำไว้ปกติอาจารย์ไม่ค่อยอยากจะให้พวกเราจำนะเพราะว่าบางครั้งก็จำผิดเนาะเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะแบบให้ดูคีย์วินเทนันทีเป็นหลักอันนี้ก็ลองดูแล้วกันครับที่สภาวะมาตรฐานถ้าเราจำได้ก็คือ1โมลจะมี 22.4 ลิตรนะครับสภาวะมาตรฐานก็หมายถึง1 atm แล้วก็273เคลวินนะครับถ้าเราจะเอาหน่วยอื่นแล้วก็แปลงไปนะครับ STP Standard Temperature and Pressure นะครับอันนี้หน้าที่สำคัญตรงนี้นะครับต่อมาทำดีไหมอ่ะลองทำดูสิลองทำดูว่าเราได้คำตอบเท่าไหร่โอเคอยู่หน้านี้นะที่สแตนดาร์ดโจทย์นะครับโจทย์จริงๆโจทย์มีแค่ข้างบนนะครับโจทย์มีแค่ข้างบนโจทย์มีแค่ข้างบนนะครับโจทย์มีแค่ข้างบนโจทย์มีแค่ข้างบนเดี๋ยวนะครับตรงนี้ขออุณหภูมิที่ใช้ตรงนี้นะเดี๋ยวสัก 10:40 ก็ก่อนละนะครับพวกเราจะได้ไปกินข้าวอุณหภูมิตรงนี้นะครับองศาโน้ตเอาไว้นะเผื่อเราจะได้กลับมาใช้นะครับเห็นไหมต้องกลับมาใช้องศาไรคินนะครับเท่ากับฟาเรนไฮต์บวก460ละกันนะครับนี่จะใช้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอุณหภูมิที่ใช้ก็คือมีเคลวินกับแรงกินเท่านั้นนะครับสองอันข้อนี้นะครับ10แปลว่า10นะครับ10คิวบิกฟีตของแอร์นะครับแอร์ก็คือไนโตรเจนกับออกซิเจนนะครับสองอันนะครับ10คิวบิกฟีตที่เข้ามานะครับก็คือมีเทสคิวบิกฟีตนะครับ1 ATM ใช่ไหม1 ATM อุณหภูมิขับเข้าเท่าไหร่70องศาฟาเรนไฮต์นะครับบวก460เป็น530
530แลกินนะครับอันนี้คือขาเข้าขาออกขาออกไม่ทราบ v ใช่ไหมครับ v สองเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาความดันความดันกลายเป็น 2.5 atm นะครับอุณหภูมิกลายเป็นอุณหภูมิกลายเป็น610เคลวินไอ้610ฟาเรนไฮต์นะครับ610บวกนี้เป็น 1,070 แรงกินโอเค V2 นะอย่างที่บอกอ่ะ PUV นะครับ NRT กรณีนี้ PUV T เท่ากับ NRเราจะได้ที่1 v 1หารที่1เท่ากับ v 2 v 2 v 2ตามนี้เลยนะครับง่ายมากอันนี้ก็ยังใช้ไอเดียแก๊สอยู่มีใครตามไม่ทันไหมถ้าเราเอาฟาเรนไฮต์แทนนี่จบเลยนะครับเพราะว่าฟาเรนไฮต์ไม่ใช่องศาสมบูรณ์นะครับองศาที่เราแทนเข้าไปจะต้องเป็นแรงกินหรือไม่ก็เคลวินนะครับเราจะแปลงเป็นเคลวินก็ได้คำตอบอันเดียวกันเลยนะครับเชื่ออาจารย์คำตอบจะเป็นอันเดียวกันเลยมีใครอยากจะถามอะไรไหมข้อนี้สิ่งที่คงที่คือ n นะครับโมลคงที่อยู่แล้วนะครับแล้วข้อนี้เขาก็บอกว่า assume ideal gas เป็นอย่างไรนะครับตัดได้ค่า r ก็ฝั่งนี้มันคงที่อยู่แล้วดูค่า r ที่เหมาะสมแค่นั้นแหละตัวนี้ให้คงที่ก็ P1 V1 เท่ากับ P2 P2 อันนี้เขาก็ขยายค่าสมการเฉยๆนะครับแต่หลักการก็เหมือนกระดาษที่อาจารย์บอกนะครับขยายค่าไปหน่วยที่ได้ก็เป็นลูกบาศก์ฟุตนะครับลูกบาศก์ฟุตเป็นลูกบาศก์ฟุตหิวข้าวไหมยังไงอยากไปดูบ้างคนเราหิวข้าวไหมยังเหนื่อยแล้วดูแบบเหนื่อยๆนะงั้นเดี๋ยวนอนไอเดียวพอไปคราวหน้าแล้วกันนะถูกป่ะว่าเรามีอะไรอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับอันนี้พูดไปแล้วขอให้จบไอเดียไปเลยแล้วกันนะครับความดันย่อยก็เหมือนเมื่อสักครู่นะครับความดันย่อย PA เท่ากับสัดส่วนของโมล A คูณกับความดันรวมนะครับก็ย้ายค่าอะไรนี้ได้นะครับนี่ง่ายดายปริมาตรก็เอามารวมกันได้นะถ้าเป็นไอเดียลเอาเรียกว่าเอามาแกะรอนะครับมันนี่ก็ไม่ค่อยออกข้อสอบกันส่วนใหญ่จะออกข้อสอบความดันย่อยตัวนี้มากกว่าคราวหน้าเตรียมเครื่องคิดเลขมานะครับอาจารย์จะพากดเครื่องคิดเลขสำหรับนอนไอเดียพวกนี้เป็นสเต็ปเลยนะครับ
คิดว่าคราวหน้าน่าจะจบแกสแล้วก็ขึ้นสารละลายไปเลยนะครับอาจารย์สอนเร็วหรือสอนช้าแต่จริงวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ PV ถ้าเป็น NRT นะครับก็มีองค์ประกอบอื่นบ้านน่าจะโอเคอ่ะทางบ้านอาจารย์จะไปแล้วนะเราโอเคไหมใครยังไม่เซ็นชื่อครับมาเซ็นชื่อมาจะปล่อยเร็วมันจะสอนอะไรนะหรือมีคำถามที่เกี่ยวกับโจทย์นะครับก็ถามได้นะครับอ่ะอย่าลืมเก็บของปิดแอร์ด้วยนะครับป่ะวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับปิดแอร์ข้างหลังด้วยครับ